วัสดีครับพบกับรายการเอดาพาทัวร์อีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมโอมจากเอดากีตาร์นะครับวันนี้เราจะไปที่งานกีตาร์ที่จัดขึ้นที่ภาคอีสานนะครับผมจังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมานะครับนั่นก็คืออีสานกีตาร์เฟสติวัลนะครับภายในงานก็จะเต็มไปด้วยศิลปินที่มาจากต่างประเทศหลายท่านมากมายนะครับบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมขอตัวขับรถไปโคราชก่อนนะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานกันแล้วนะครับซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ Terminal 21โคราชนะครับทางร้านเอดากีตาร์ของเราก็ได้ไปจัดแสดงกีตาร์ภายในงานแล้วก็ยังมีช่างทำกีตาร์คนไทยอีกหลายๆท่านไปเข้าร่วมงานด้วยและเนื่องจากงานในครั้งนี้จัดขึ้นกลางห้าง Terminal 21บรรยากาศก็จะสบายๆผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถรับชมกิจกรรมภายในงานหรือจะเดินเข้ามาลองกีตาร์ที่จัดแสดงอยู่ได้เลยและแน่นอนครับว่ามีผู้ที่สนใจในกีตาร์จากทางร้านเอดากีตาร์เข้ามาลองกันอย่างไม่ขาดสายเลยนอกจากนี้ก็ยังมีช่างทำกีตาร์ใหญ่จากเยอรมันคาร์ลส์ไฮลอมมิชเดินทางมาเข้าร่วมเพื่อบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำกีตาร์ของเขาพร้อมช่างคนอื่นๆอีกด้วยครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือกีตาร์พรีเซนเทชันจากทางร้านเอดากีตาร์พร้อมกับดีเรคเตอร์ของงานอาจารย์สันติแก้วใจแห่งโรงเรียนกาญจนาครับแบรนด์จากที่เยอรมันที่ขายมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเป็นที่ยอมรับของนักกีตาร์หลายๆท่านชื่ออะไรนะครับอาบินครับอาบินอาบินครับฮานาก้าเกือบเป็นฮานาก้าไหมอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยนะอาจารย์ไม่ง่ายนะครับฮานิก้าใช่ไหมครับครับผมฮานิก้าก็เป็นแบรนด์ตั้งสิทธิ์จำเป็นกับมันครับและในช่วงของกีตาร์เดโมสเตรททางร้านก็มีสาวสวยจากประเทศลิทัวเนียนามว่าดังกูเล่ลิกินเต้เป็นผู้ทดสอบเสียงกีตาร์ให้กับทางร้านเอดากีตาร์ครับและด้านหลังผมก็คืองานอีสานกีตาร์เฟสติวัลนะครับที่จัดขึ้นที่เทอร์มินอล21สาขาโคราชนะครับตอนนี้ก็เป็นการบรรยายของช่างทำกีตาร์คลาสสิกจากเมืองไทยแล้วก็มีผมทำงานประจำเขาไฮซ์ลอมมิกนะครับก็คือช่างทำกีตาร์จากเยอรมันมาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำกีตาร์ด้วยครับก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตปิดงานนะครับซึ่งผมก็ต้องขึ้นไปเล่นเช่นเดียวกันกับศิลปินหลายๆท่านนะครับซึ่งมาจากหลากหลายประเทศมากมายนะครับรอติดตามดูครับว่าคอนเสิร์ตเย็นนี้จะเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตในช่วงเย็นในครั้งนี้ก็มีศิลปินจากนานาชาติจากหลายๆประเทศมาเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ครับเริ่มโปรแกรมคอนเสิร์ตด้วยดังกูเล่ลิกินเจจากประเทศลิทัวเนียตามด้วยผมเองครับโอมจากเอดากีตาร หลังจากนั้นก็เป็นการแสดงของกีตาร์14สายของอาเมียดูชีจากที่อิตาลีครับตามมาด้วยคาซี่มาตินจากฝรั่งเศสเ
และก็มาถึงไฮไลท์ของงานกับเจอราร์ดอบิตงจากฝรั่งเศสครับปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยดูโอจากคลาสซี่มาร์ตินและเจอราร์ดอบิตงครับกีตาร์เฟสติวัลนะครับที่จัดขึ้นที่ Terminal 21ที่โคราชนะครับผมเสียดายที่ผมไม่ได้มีโอกาส อยู่กับกล้องมากนะครับเพราะผมต้องเตรียมตัวเล่นคอนเสิร์ตขึ้นบรรยายแล้วก็เทคแคร์ศิลปินหลายๆท่านนะครับผมสำหรับเอดาพาทัวร์ครั้งต่อไปนะครับว่าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่งานกีตาร์ที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้เราลาทุกท่านไปเพียงนี้นะครับพบกันใหม่ในเอดาพาทัวร์ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับThank you.